โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกมแบทเทิลเซิร์ชออนไลน์นะครับผมกับตัวละครนินจานะวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องอัปเดตของรีบูทแพทแรกนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสาธิตคอมโบที่ปรับปรุงใหม่ให้ดูด้วยนะครับโอเคนะครับอย่างที่หลายคนทราบกันนะแพทที่ผ่านมาเมื่อวันที่29นะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่2อย่างนะครับที่มีผลกระทบต่อนินจาปลุกพลังหรือนินจาเวคานิ่งนั่นแหละครับก็คืออันดับแรกครับสกิลทางฝั่งของดาบสั้นสกิลชื่อว่าหมุนตัวฟันดาบนะฮะหมุนตัวฟันดาบตอนนี้จะมีโปรเทคชั่นแล้วนะครับหลังจากที่มันไม่มีโปรเทคชั่นมานานมากแล้วนะครับก็คือตอนนี้จะมีเป็นฟอนการ์ดนะครับมีเป็นฟอนการ์ดเลยนะท่านนี้นะครับแต่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในระยะเวลาคูลดาวน์เด้อฟอนการ์ดนะครับอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ผมว่าเนี้ยมันเหมาะกับสืบทอดมากกว่าเหมาะกับซัสเซนชั่นมากกว่านะครับโอเคต่อมานะครับที่เด็ดของ Awakening ครับนั่นคืออสรพิจูโจมฮะอสรพิจูโจมก่อนหน้านี้ตอนที่รีบูทเข้าครั้งแรกนะครับเข้าครั้งแรกเมื่อที่แล้วนะฮะก็ตัวค่าความเสียหายของการฟันครั้งแรกเนี่ยมันจะอยู่ที่3ฮิตนะครับ1361คูณด้วย3เท่านั้นนะครับแล้วหลายๆคนมองว่าดาเมจมันต่ำเกินไปนะฮะดาเมจมันต่ำเกินไปทั้งในเรื่องของการฟาร์มมอนแล้วก็การการ PVP ด้วยนะฮะเขาก็เลยปรับมาให้ครับกลายเป็น1361คูณ7นะครับในฮิตแรกที่โดนฟันออกไปนะครับตรงเนี้ยที่ผมเทสมา 2-3 วันเนี่ยก็คือมันมีผลกับการฟาร์มมอนเยอะมากนะครับทำให้สำหรับที่จู่โจมใส่มอนแล้วผมว่าดาเมจมันโอเคเลยแหละนะครับดาเมจโอเคแต่ในฝั่งของ PVP นะครับจากเดิมที่ลดค่าความเสียหายเมื่อใช้ใน PVP เนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ53แล้วก็ฮิตที่2ฮิตที่เป็นลมม้วนน่ะมันจะเป็น47ตอนนี้ถูกปรับมาให้ลดไปเลยเต็มๆนะครับทั้ง2ฮิตนะคือฮิตแรกฮิตที่ฟันกับฮิตที่เป็นลมม้วนน่ะเป็น 63% ซึ่งมันเยอะมากๆนะครับเพราะนั้นจากที่ลองเทสมาหลายๆรอบลองแล้วลองอีกนะครับก็คือผมสรุปได้เลยว่าอาสาพิจูโจมในเวอร์ชันนี้ในฝั่งของ PP อ่ะดาเมจมันจะเพิ่มมาจากคิดที่แล้วไอ้ของแพทที่แล้วของแพทอาทิตย์ที่แล้วอ่ะนะแพทที่เข้ามาครั้งแรกอ่ะเพิ่มขึ้นใหม่ประมาณ 5-10% เท่านั้นนะครับในเรื่องของ PP ก็ยังคงเป็นสกิลที่ถามว่าแรงไหมก็แรงแต่ก็ไม่ได้แรงเหมือนแพทก่อนที่จะรีบูทนะที่จะเป็นการฟัน2ทีเดี๋ยวผมกดให้ดูเนี่ยอันนี้คือเป็นแพทที่แล้วนะครับเป็นการฟัน2ทีดูใหม่2ทีแต่แพทเนี้ยมันกลายเป็นแพทมันเป็นกลายเป็นการฟันทีเดียวนะครับก็คือการ PVP เนี่ยก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับด้วยความแรงที่เพิ่มมาอีกประมาณสัก 5-10% นะของการฟันสกิลนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูคอมโบที่เป็นคอมโบ PVE นะครับหรือคอมโบฟาร์มอนที่เราเรียงใหม่กันนะครับก่อนหน้านี้ผมได้เรียงสกิลไว้ประมาณนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมได้เรียงสกิลไว้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตอนนี้เราจะสลับกันนะครับเราจะเอาตัวเขตแดนพลแสงนะครับขึ้นช็อตคัทนะอันนี้ผมแนะนำทุกคนเลยนะครับนินจาเกือบจะทุกคนนะฮะหลายคนอาจจะทราบอยู่แล้วว่าการกดจากช็อตคัทมันสามารถกดได้จากทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกดยังไงก็ได้ขอให้เราอยู่ในภาคของสแตนของอเวกนะครับเราสามารถกดได้ทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นเอามาเป็นมูฟเมนต์ก็ได้นะเห็นไหมให้นินจาเวกทุกคนนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่ามันคุณต้องฝึกแล้วก็มันดีมากจริงๆนะครับลากขึ้นช็อตคัทครับแล้วก็หาปุ่มที่คุณถนัดแล้วก็กดเลยนะครับตัวนี้นะปุ่มจริงๆที่จะใช้นะครับโอเคผมจะเรียงคอมโบใหม่โดยการเอาเขตแดงคอลเลอร์เสียงไอ้ความรู้แสงเนี่ยนะครับ
ย้ายไปอยู่หลังสุดนะครับย้ายไปอยู่หลังจากที่เราฟันคอนโทรลแคนเซิล F นะครับแคนเซิล F คืออันนี้นะครับเราจะเอาอันเนี้ยเข้าไปก่อนนะครับเอาแคนเซิล F เข้าไปก่อนเพื่อที่จะให้มันรับดาเมจได้เต็มๆนะครับเพราะว่าเขตแดงของเรือแสงมันเป็นสกิลที่กระโดดถอยหลังครับในบางจังหวะถ้าเราเล็งไม่ดีอ่ะมันจะกระโดดไกลแล้วไอ้ท่า Cancel F เนี่ยมันจะโดนไม่เต็มที่นะครับดาเมจมันจะไม่เต็มนะผมว่ามันถ้าเราปรับเอาตรงเนี้ยเอาเขตแดงย้ายเอาเขตแดงของเรือแสงมาอยู่ข้างหลังสุดเลยนะครับมันก็จะช่วยได้แล้วก็เขตแดงของเรือแสงถ้าเกิดอยู่หลังสุดเราจะสามารถต่อพายุเงาได้ด้วยการกดแค่สเปซบาร์ทีเดียวนะครับก็จะเป็นอันนี้ครับเหมือนเดิมเลยนะไม่หมุนเวียนเตะยุทธชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวาชิปขวาทีนึงสเปซบาร์ชิปเอฟแดดอสรพิจูโจมคลิกซ้ายนะครับแล้วก็แคนเซิลเอฟเกิดได้เข้าแสงเฟสบาร์บ้านลงตาได้เกิดบ้านลงตาแต่จันทมินหรือแม้แต่ลูกตัดเสียนได้เหมือนกันหมดนะครับตรงนี้มันจะได้คอมโบได้ไหลลื่นมากขึ้นเนาะคอมโบได้ไหลลื่นและก็มีความผิวไหวได้มากขึ้นนะฮะลองไปใช้กันดูนะครับผมลองมาวันหนึ่งอ่ะประมาณ2ชั่วโมงนะครับเทสมาเนี่ยเต็มๆเลย2ชั่วโมงก็คือบอกเลยว่าขยะเพิ่มขึ้นอีกนะครับจากปกติผมฟาร์มได้อยู่ประมาณ 11,000 ก็เพิ่มตอนนี้ก็13,000เอานะครับลองดูลองไปใช้กันดูก็ด้วยความแรงของอสรพิษที่มันปรับมาใหม่เนาะโอเคมาเรามาคุยกันเรื่องของการ PVP กันบ้างครับPVP สำหรับนินจานะครับหลายๆคนมองว่าเฮ้ยพี่อสรพิษมันโดนเนิร์ฟอ่ะใช่ครับมันโดนเนิร์ฟเรื่องดาเมจเพราะว่ามันเหลือฟันทีเดียวแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปจริงๆคือผมบอกเมื่อคลิปที่แล้วแล้วเนาะว่าเราสามารถต่อสกิลอื่นได้โดยที่ไม่ต้องใส่เบนตัวอสรพิษอีกแล้วนะครับเนื่องจากความเร็วของมันนะครับความเร็วของมันอย่างที่เห็นครับความเร็วของมันเป็นความเร็วที่เร็วมากๆนะครับถ้าบวกกับเราเปิดบัฟความเร็วโจมตีนะเราเปิดบัฟความเร็วโจมตีเนี่ยผมให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือภาคปกตินะครับเราไปดูอันเก่านี่ระยะเวลาการใช้มันจะอันนี้มันจะเร็วกว่าเดิมอีกประมาณเกือบครึ่งวินะครับประมาณ0.4 เลยมั้งที่เขาวัดกันอ่ะนะ 0.4 มิลลิเซคเคิลเพิ่มความเร็วขึ้นมาอีก 0.4 ถามว่าความเร็ว 0.4 นี่เพิ่มอะไรยังไงบ้างเรามาดูกันครับอันนี้คือปกติเนาะอันเก่านะครับอันนี้อันใหม่เราสามารถต่อสกิลได้ครับด้วยการหลังจากที่เราสอบรับที่จุโจมแล้วเราหาสกิลที่มันมีโปรเทคสักอันหนึ่งอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้เขตแรงของเราแสงนะครับนี่ครับอันนี้หนึ่งนะคุณจะสังเกตได้เลยว่าสกิลมันเร็วขึ้นมากๆนะครับสกิลมันโคตรเร็วนะครับโอเคมันอาจจะมองไม่เห็นนี่เดี๋ยวผมต่อด้วยนี่ให้ใบมีดหมุนเวียนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้งี้เลยนะครับต่อใบมีดหมุนเวียนนะ3 2 1ไปครับเห็นปะมีโปรเทคเป็น SA นะครับแล้วถ้าเกิดเราเพิ่มความเร็วโจมตีให้กับมันอีกล่ะนะฮะความเร็วโจมตีให้กับมันแป๊บนึงผมลองก่อนยากอ่ะนี่ดูนะคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรหรือเปล่าคุณเห็นอะไรหรือเปล่าดูอีกทีซึ่งมันไวมากๆครับใช่ฮะมองเมื่อกี้ที่เห็นน่ะถูกแล้วครับคืออสรพิษแล้วต่อไปมีดหมุนเวียนได้ทันที
นะครับดาเมจอสรพิษอ่ะมันเต็มอยู่แล้วเพราะว่าเราปาดไปลมมันม้วนนะครับดูจริงๆนะปาดไปปุ๊บลมมันม้วนอยู่แล้วนะครับพอเราปาดปุ๊บเราจะสามารถต่อสกิลได้เลยอ่ะแบบได้เลยอ่ะเนี่ยดูปาดปุ๊บเติมดาเมจด้วยใบมีดหมุนเวียนแทบจะเป็นสกิลเดียวกันเลยครับความเร็วที่มันเพิ่มเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเราเทียบกันกับแพทก่อนหน้าที่จะรีบูตตัวละครมานะความแรงของต่อ1สกิลอ่ะอันนี้เบากว่าครับแต่ถ้าเราใช้ระยะเวลาเท่ากันนั่นก็คือเราจะสามารถต่อได้2สกิลอันนี้จะแรงกว่าครับเพราะว่าเราจะต่อด้วยสกิลที่มันเป็นสกิลดาวแอทแทคเห็นไหมเนี่ยสกิลดาวแอทแทคครับ 1,400 คูณด้วย 1,000 คูณด้วย4แล้วก็บวกอีก 1,200 คูณด้วย3แล้วสกิลใบมีดหมุนเวียนเนี่ยสกิลเนี้ยทีเด็ดเลยคือ PVP มันลดน้อยมากครับ PVP มันลดแค่37%มันลดน้อยมากนะฮะเราก็ต่อไปดิเนี่ยก็ได้ดาเมจเพิ่มแล้วก็แรงกว่าแล้วครับนะฮะโอเคต่อมานะครับเรื่อง PVP เนาะจากคอมโบของคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเคยทำลงไปนะเป็นคอมโบของPVP ในฝั่งของตอน After Patch Reboot นะฮะก็คือหลังจากแพทรีบูทมาเนี่ย PVP มันเปลี่ยนนะครับอันนี้คำถามนี้ถามกันเข้ามาเยอะมากพี่มันจำเป็นต้องจับทุ่มอย่างเดียวหรือเปล่าใช้ CC อื่นได้ไหมคุณเข้าใจถูกแล้วครับมันสามารถใช้ CC อื่นได้เป็น CC แรกนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นจับทุ่มอย่างเดียวนะฮะไม่จำเป็นจะต้องเป็นอันนี้ไม่ต้องเป็นจับทุ่มนะครับอาจจะเป็นนี่ก็ได้เมทัลประหารก็ได้อันนี้ก็ได้1 CC เหมือนกันนะครับหรือเป็นยมรุตตะเสียดก็ได้ได้1 CC เหมือนกันระเบิดควันก็ได้เนี่ยก็ CC เหมือนกันสตันนะครับแต่อย่าเปิดด้วยสกิลตระกูลช็อคนะครับของนินจาจะมี3สกิลที่เราใช้กันบ่อยๆเนาะก็คือ1ชูริเคนพยาบาท2เป็นแรงพยาบาทนะครับมันจะขึ้นเป็น 0.7 นะฮะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือขอดไม้ครับนี่นะฮะเพราะถ้าเราเปิดด้วยช็อคเนี่ย CC เราจะเต็มตั้งแต่ตอนที่เราใช้แรงพยาบาทหลังจากฟันขาด2ท่อนนะครับ CC มันจะเต็มแล้วก็มันจะรีดดาเมจได้ถามว่าได้ไหมถ้าจากที่ผมเทสมานะมันก็โอเคอยู่ก็พอที่จะเล่นได้อยู่เว้ยถ้าสมมติว่าเราเข้าอย่างนี้มันถามว่ามันได้ไหมมันก็พอได้อะแต่ว่าระยะเวลาในการ CC มันจะน้อยกว่าถ้าเราเปลี่ยนจากการที่เราช็อกก่อนใช่ไหมครับเราเปลี่ยนจากช็อกก่อนเนาะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะเปลี่ยนเป็น CC 1อย่างอื่นนะครับ CC 1ก็จะเป็นนี้อ่ะตัวของเป้าหมายเนี่ยเขาจะนอนอยู่นานกว่านะครับทำให้เราสามารถเบิร์ดดาเมจได้แบบเต็มที่นะครับดูใหม่อีกทีนึงเนาะอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นนี้ตัวของทาร์เก็ตจะอยู่ได้อยู่บนพื้นนานกว่าทำให้เราสกิลได้เต็มที่มากกว่านะครับแต่ถ้าผมก็เข้าใจแหละว่าถ้าเกิดว่าถึงเวลาจริงมันอาจจะใช้ไม่ได้ตามนี้แต่ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้เราจับได้หรือทำ CC อื่นได้ก่อนเนี่ยก็ลองต่อคอมโบนี้ดูนะครับส่วนของวิธีคอมโบเนี้ยแนะนำให้ไปดูคลิปของอาทิตย์ที่แล้วเนาะนะครับโอเคนะเดี๋ยวมันจะยาวขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็คลิปนี้น่าจะลงวันที่1พอดีของปีนะครับวันที่1ของปีใหม่นะผมก็เลยขอถือโอกาสนี้ในการอวยพรท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านในช่องของเราเนาะขอบคุณมากๆจริงครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับผมใครที่มีปัญหาอะไรในปีที่ผ่านมาก็ขอให้ทิ้งปัญหาเอาไว้ที่ปีที่แล้วนะครับไม่ต้องเก็บมาใส่ใจเนาะเรามาเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมๆกันกับปีนี้นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโควิดแล้วก็โรคภัยอื่นด้วยนะฮะร่ำรวยเงินทองโชคลาภไหลมาเทมาในปี
ใหม่ที่จะถึงที่ปีใหม่นี้นะครับขอบคุณมากเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกด Subscribe ช่องด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปในปีต่อๆไปของผมด้วยนะครับไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ